สาวอีสานบรรทุงขอบคุณหลายๆนะคะคุณพี่อำนาจคุณพี่อำนาจจากโคราชค่ะคุณพี่อำนาจสีหาเนตรพี่หมีพอดีสิฝากพี่หมีเป็นผัดไทยพี่ผัดไทยแห้งผัดไทยแห้งสำเร็จรูปพร้อมเอาไปเฮ็ดสู่ลูกสาวกินเพิ่นฝากมาให้พร้อมกับโมบายก็สิให้พี่อ้อนน้องวลินสาวอีสานคนละโตนี่พี่หมีเอามีไปผัดเดี๋ยวก็น้องวลินก็สิมาเอามันเป็นผัดเป็นหมี่ปักธงชัยพร้อมน้ำปรุงรสมาเอาพี่หมีเอาแกะเอาเลยแกะเอาเลยคนละสองห่อสองห่อคุณอำนาจอำนาจสีหาเนตรจากโคราชเพิ่นฝากผัดไทยแห้งมาให้เพิ่นมีน้ำปรุงพร้อมเรียบร้อยขอบคุณเลยเพิ่นมีเครื่องสำเร็จอยู่ในนี้อยู่แล้วเขาก็เพิ่มผักเพิ่มยางเอาพี่หมีเฮ็ดกับเผาเค็มนี่ดอกนี่อ่ะเดี๋ยวหาถุงมาใส่ให้เดี๋ยวจะไปหาถุงก่อนเอาใส่คุณเบนเขาสิไปเอาใส่นี้ด้วยนี่แบ่งกันไปนี่อ่ะใส่นี้ด้วยไปผัดสู่ลูกสาวกินก่อนพี่มีอ่ะโอ้เฮียโอเคอ้าวนี่แบนได้มั้ยนะขอบคุณหลายๆเด้อค่ะพี่อ่านวิธีทำขอบคุณค่ะพี่มีขอบคุณหลายๆค่ะพี่อำนาจดีกว่าที่ได้แบ่งหมูคนละห่อ2ห่อไปค่ะมันหลายคนเนาะค่ะทีมงานสาวอีสานบ้านทุ่งก็ขอบคุณหลายๆได้กินหรือปลาที่ส่งปลาไปแนวใดจ้าพี่อ่อนกับน้องวลินค่ะค่ะขอบคุณพี่อำนาจคุณพี่อำนาจสีหาเนตรส่งของโมบายนกนะเพื่อนค่ะพี่อ่อนน้องเปิดผมดูอ่ะวลินคนละตัวเอาคนละตัวเลยเราคนปากไม่ไปแฝนบ้างได้ค่ะค่ะแล้วก็พร้อมกับมีผัดไทยผัดไทยตาตะคุปักธงชัยพร้อมน้ำปรุงรสพร้อมน้ำปรุงสำเร็จรูปอันนี้มันหอยอยู่ตรงไหนเฮียมึงดูของออกดีๆเออที่เป็นปีกมันมั้งปีกมันว่าเป็นโมบายงามเลยน่ารักค่ะพร้อมหมี่แห้งหน้าเหมือนคนคนให้เออขอบคุณหลายๆด้วยค่ะที่ติดตามคลิปสาวอีสานบ้านทุ่งใสเหมือนคนรักน้องวลินพี่อ่อนกับฟองกับสาวอีสานขอบคุณหลายสวยป่าวว่าจ้าโอ้ยสวยเนี่ยนะตรงไหนมันใส่ตรงไหนก้นปีกตรงโอ้ตรงหมุนตรงเอาแขนดีๆย่อนแน่ๆเนี่ยว่าเอออาหารใส่เนี่ยนี่ใส่ชุดที่หนึ่งชุดนี้มั้งเนี่ยใส่ตรงไหนนี่ที่ดูดิเนี่ยถ้าจะใส่ตรงนี้เนี่ยลิ้นทานจนกินไปครับแม่จ้าเดี๋ยวสักการะค่ะสีแจ๊บบ่ลูกสบายเขาก็ได้ลูกสบายต้องใส่สบายแก้วขอบคุณหลายๆค่ะได้โมบายคนละอันจ้าสวยค่ะสวยได้โมบายคนละอันจ้าอันนี้เนาะค่ะพักกันแบ่งใส่ถุงให้มูให้น้องชมพู่น้องปูพี่มีก็เอาไปแล้วน้องวลินพี่อ้อนครบเนาะค่ะทีมงานสายอีสานกับพ่อมยัยจันชิมรสแซ่บเป็นมีเดี๋ยวมื้อหลังเนาะค่ะสาวอีสานน้องวลินพี่อ่อนสิพากันผัดสู้กินส้มตำเที่ยงผัดไทยพร้อมได้เลยชมพู่น้องวลินตะคุปักธงชัยมีน้ำพร้อมค่ะน้ำปรุงรสของฝากจากเมืองโคราชขอบคุณหลายๆค่ะที่ติดตามให้เป็นกำลังใจกันมาตลอด